สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาชมไอ้นี่โดยจันทร์วัดบ้านโคกกลางวัดแถวบ้านหนิงนี่แหละค่ะเขาจะมีไอ้ต้นตะเคียนเนาะค่ะเนาะต้นใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีชุดมีอะไรที่เขาเอามาไหว้เนาะค่ะเนาะไหว้แม่นางตะเคียนนั่นจ้ะพี่น้องเขาก็มีไห้ไห้จกแล้วด้วยนี่นะเขามาแบบหนิงลูกซุกว่าหนิงก็ขนลุกมีไห้ไห้จกด้วยแล้วหนิงจะลองจกไห้ก่อนเดี๋ยวพี่น้องว่าหนิงจะได้เบอร์อะไรแล้วหนิงจะพาไปดูไอ้ไม้พี่น้องได้40 40 40อะไรเนาะมันหมานได้จะเด้ออุ้ย404พี่น้องได้404พี่น้องดูด้วยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายด้วยจะเด้อนะคะก็มีแป้งมีอะไรก็ซื้อมาถวายเนาะนี่ก็คือต้นตะเคียนเนาะค่ะคือเยอะมากนะคะต้นตะเคียนนี่มีตั้งหลายต้นอู้ดูพี่น้องนี่น่ะยาวไปนะคะก็มีรอยคนมาถูแป้งเนาะนี่ค่ะรอยคนถูแป้งเนาะเมื่อกี้นี่หนิงจับได้404หนิงจะไปลองซื้อลอตเตอรี่คืออยู่ในวัดเลยนะพี่น้องอันนี้ก็แม่นเด้อค่ะเด้อจะมืดๆจักนิดหนึ่งเพราะว่าเขาอั่นไว้ในอันนี้หลังคาต่ำนะคะจะมืดมืดดูต้นไม้แบบยาวมากเลยนะคะยาวแล้วก็ใหญ่มากอันนี้คือต้นไม้ที่อยู่ในน้ำน่ะถ้าเขาไปขุดเจอพี่น้องก็เอาขึ้นมานะคะนี่อันนี้ก็แม่นนะคะเนาะชิ้นส่วนนี่พี่น้องไม่ใช่มีแค่ฝั่งเดียวนะนี่ฝั่งนี้อีกมันมืดมืดด้วยพี่น้องมันอยู่อันนี้นู้นยาวไปนอนจ้ะเมื่อกี้ได้404ก็อย่าลืมไปเสี่ยงโชคดูกันได้จะได้เผื่อจะมาเนาะค่ะเนาะก็พามาชมนะคะเนาะนี่เป็นหุ่นปั้นนี่จ้ะใหญ่ยาวมาก